และเราก็ขอกราบสวีดัสคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็อยู่กับผมในรายการแล็ปตัมเกมเมอร์เช่นเคยโอเย่นะครับวันนี้เราจะมาสอนคุณผู้ชมสร้างรถนั่นเองนะครับเป็นรถบ้านนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นรถแคมปิ้งเขาเรียกว่ารถแคมปิ้งหรือเปล่านะครับนั่นแหละนะฮะที่แบบว่าไปเที่ยวแบบเขาเรียกนะบนภูเขานะฮะแล้วก็จะมีรถบ้านแล้วก็จะมีการตั้งเต็นท์ด้วยนะครับอะไรแคมปิ้งอะไรอย่างเงี้ยแหละนะฮะเรียกถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับอุปกรณ์ในการสร้างรถนั่นเองนะครับก็มีประมาณนี้นั่นเองนะฮะเตรียมกันให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อเตรียมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็สร้างล้อกันก่อนเลยนะครับล้อรถนี่เราวางไปก่อน1นะครับแล้วก็เว้นเอาไว้ประมาณ3บล็อกนะครับ1 2 3แล้วก็บล็อกที่4เราก็วาง1 2นะเรียบร้อยนะครับเราวางอีกข้างนึงด้วยนะครับ1แล้วก็ตรงนี้ด้วยอีก1นะครับ1 2 3เอาเอ้ยเดี๋ยวผมวางผิดขอโทษขอโทษเดี๋ยวขอเอาออกก่อนนะครับปั๊บมันต้องวางตรงนี้สิวางตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ใส่ปุ่มกดเข้าไปนะครับปุ่มกดนี่ก็คือจะทำให้มันแบบว่าดูเป็นมิติขึ้นนั่นเองนะครับดูสมจริงเลยวางไปชึบข้างนี้ด้วยชึบชึบเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราวางสลับแผ่นบล็อกควอตซ์นั่นเองนะครับสลับแผ่นบล็อกควอตซ์นี่เราวางตรงตรงนี้ไปนะครับปึ๊บปึ๊บตรงนี้ก็จะเป็นพื้นของรถนั่นเองนะครับพื้นของรถนะครับชึบข้างหน้าด้วยนะครับเมื่อกี้มันกระโดดออโต้กระโดดนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดนี่ก่อนนะครับมันไม่กระโดดแล้วนะครับแล้วก็วางด้านหลังด้วยนะครับ1 2 3เรียบร้อยต่อมานะครับให้เราใช้บล็อกสีนี้นั่นเองนะครับบล็อกดินเหนียวสีชมพูนะครับเราวางไปเลยตรงนี้1 2 3 4 5นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเราจะทำเป็นประตูทางเข้าเราเว้นเอาไว้ตรงนี้1บล็อกนะครับที่เหลือนี่เราก็ทำการปิดไปเลยนะครับปิดไปเลยปิดด้านหลังด้วยชึบชึบนี่ต่อมาถึงตรงนี้ชึบชึบชึบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเราใส่บันไดไปก่อนนะครับบันไดตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านบนนะครับเราวางดินไปก่อนนะครับ1 2 3 4แล้วก็เอาดินตรงนี้ออกชึบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเราใช้เสาบล็อกคอร์สนะครับเสาบล็อกคอร์สนะครับแล้วก็วางไป1 2 3 4 5 6นะครับแล้วก็7นะครับประมาณ7บล็อกนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ด้วย1 2แต่ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาดินตรงนี้ออกก่อนนะครับชึบชึบชึบออกด้วยตรงนี้ด้วยชึบแล้วก็เก็บนะครับแล้วเราก็มาวางดินตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะวางเป็นกระจกนั่นเองนะครับกระจกหนึ่งสองแล้วก็วางบล็อกควอตเข้าไปชึบแล้วก็ใส่ดินเข้าไปตรงนี้นะครับปั๊บแค่นี้เองนะฮะแล้วก็เอาดินออกโอเคแล้วก็ตรงนี้ด้วยชึบ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 เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นรถแคมปิ้งนั่นเองนะครับต่อมานะครับเราจะใส่หลังคานะครับหลังคาแล้วก็ใช้บล็อกควอตธรรมดานะครับวางไปเลยหนึ่งสองสามสี่แล้วก็5เรียบร้อยนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นด้วย1 2 3 4 5นี่ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะเหลือ2บล็อกนะครับไอ้2บล็อกอันนี้เราจะใส่เป็นไฟหน้ารถนั่นเองนะครับไฟหน้ารถโอเคต่อมาหลังคานะครับด้านหน้านะครับเราใส่บันไดบล็อกคอร์สเข้าไปนะครับ1 2วางแบบนี้นะครับวางแบบนี้นะแล้วก็วางข้างๆนะครับแบบนี้ปั๊บแล้วก็ข้างนี้ด้วยนะครับชึบแล้วก็ตรงกลางนะครับประมาณนี้เลยส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังนี่เราก็วางแบบนี้นะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงด้วยใส่เข้าไปชึบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรงกลางนี่นะครับต่อมานะครับด้านในนะครับด้านในนี่เราก็วางตรงนี้นะครับบันไดชึบแล้วก็ใส่ประตูเข้าไปด้วยนะครับเอ้ยเดี๋ยวนะก่อนใส่ประตูเราใส่กล่องหีบก่อนนะครับแล้วก็เตียงนอนโอเคกล่องหีบแล้วก็วางไปตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็เตียงนอนอันนี้ก็คือรถบ้านนั่นเองนะครับรถบ้านแบบเคลื่อนที่นะครับแต่มันวิ่งไม่ได้หรอกนะครับแล้วก็ทำการใส่ประตูเข้าไปเลยนะครับประตูนี่เราก็วางแบบนี้ไปนะครับประตูนะครับแล้วก็ด้านนี้ด้วยนะครับปั๊บเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่กระจกนะครับกระจกสีดำแล้วกันนะครับแล้วก็ใส่ด้านหน้าไปก่อนนะครับ3อัน1 2 3แล้วก็ด้านข้างอีก2อัน2แล้วก็ด้านหลังอีก1อันนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ด้านในนะครับรู้สึกว่ายังไม่เสร็จเลยนะครับหลังคานี่ยังโล่งอยู่เลยแล้วก็ทำการใช้สแลบบล็อกคอร์สนะครับ1 2 3แล้วก็ตรงนี้ด้วยอีก1 2เรียบร้อยแล้วก็ที่คนขับนะครับคนขับแล้วก็ใส่รางรถไฟนะครับแล้วก็รถรางนะครับใส่เข้าไปตรงนี้เลยชึบชึบนี่แล้วก็สามารถนี่เห็นนะมันก็จะแบบมันก็จะดูแบบว่าเหมือนขับนั่นเองนะครับนี่โอเคออกมานะครับแล้วก็ใส่เดี๋ยวนะด้านข้างก็เสร็จแล้วนะครับต่อมาเรามาใส่ไฟรถกันนะครับแล้วก็ไฟท้ายนะครับให้เราใช้กรอบโชว์สิ่งของนะครับแล้วก็ป้ายนะครับแล้วก็บล็อกเรดสโตนสีแดงนั่นเองนะครับ
ออกมาเลยแล้วก็ตามด้วยบันไดลิงนะครับแล้วก็วางป้ายทะเบียนตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ติดป้ายไปชึบชึบแล้วก็ใส่บล็อกคอร์สเข้าไปนะครับเป็นไฟหน้ารถนะครับแล้วก็ตามด้วยบันไดลิงตรงกลางเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนด้านหลังนะครับแล้วก็ใส่กรอบรูปโชว์สิ่งของเข้าไปนะครับแล้วก็ตามด้วยบล็อกเลสโตนใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ตามด้วยแผ่นป้ายทะเบียนนี่แบบนี้โอเคแล้วก็ข้างๆนะครับข้างๆนี่เราใส่ดินไปก่อนนะครับ1 2เราจะทำเป็นมีร่มยื่นๆออกมาด้วยนะครับร่มโอเค2อันแล้วก็ตามด้วยเส้นใยนะครับเส้นใยโอเคเอาที่เหลือออกมาให้หมดเลยแล้วกันนะครับโอเคที่เหลือนะเดี๋ยวขอเรียงก่อนแป๊บนึงจึ๊บๆๆๆอ่ะเรียบร้อยนะครับแล้วก็วางเส้นใยไปก่อนนะครับตรงกระจกนะครับ1 2 3 4แล้วก็ทำการใช้ประตูรั้วไม้เบิร์ดนะครับโอเคแล้วก็วางแบบนี้ไปนะฮะชึบแล้วก็ด้านนี้ด้วยวางไปเลยตรงนี้ด้วยชึบแล้วก็เอาดินออกเลยนะครับปั๊บแล้วก็ข้างนี้ด้วยนะครับชึบๆๆๆๆๆๆเมื่อเอาดินออกเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการปีนขึ้นไปบนหลังคารถนะครับบนหลังคารถเราก็ปีนขึ้นไปเลย1 2 3นะครับบนหลังคารถที่เราใส่แผ่นหินนั่นเองนะครับแผ่นหินสแลบนะครับแล้วก็วางตรงนี้ไปเลยนะครับนับตั้งแต่ตรงนี้นะครับ1แล้วก็วางไป2แล้วก็เว้นเอาไว้ตรงกลางนะครับชึบแบบนี้นั่นเองนะฮะแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับเราจะทำเป็นที่ล่มใช่ไหมแล้วก็เอาขนแกะพรมสีขาวนะครับแล้วก็สีฟ้าออกมานะครับใส่พรมขนแกะสีฟ้าไปก่อนนะครับใส่ไปตรงนี้นะครับแล้วก็สีขาววางให้มันสลับกันนะครับใครจะใช้สีอื่นก็ได้นะครับสีแดงแล้วก็สีขาวหรือสีชมพูแล้วก็วาดไปนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราสร้างอีกคันดีกว่านะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะสร้างอีกคันนึงแล้วกันนะครับเราจะcopy ก่อนแป๊บนึงนะฮะแล้วก็ปุ่มกดนะครับแล้วก็ slap แผ่นบล็อกคอร์สนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะใช้เป็นสีละดีเดี๋ยวค่อยดูทีนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวหยิบหน่อยดีกว่านะครับแล้วก็เว้นไว้3ใช่มั้ยชึบๆแล้วก็ตรงนี้ด้วยชึบชึบแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรพื้นของรถนั่นเองนะครับใส่ slap box cord เข้าไปนะครับชึ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 บแล้วก็ด้านหลังด้วยนะครับใส่เข้ามาเลยปั๊บเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตามด้วยปุ่มกดนะครับด้านนี้ด้วยใส่เข้ามานะฮะปั๊บเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใช้เป็นสีละดีขอบรถนะครับเราจะใช้เป็นสีละดีเมื่อกี้เราใช้สีชมพูใช่ไหมน่าจะใช้สีแดงดีไหมหรือว่าสีเหลืองนะฮะสีเหลืองก็ไม่ดีนะฮะสีส้มดีกว่านะครับลองดูสีส้มดูดิโอเคสีส้มก็ใช้ได้อยู่เลยนะครับแล้วก็วางเลยชึบ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 นี่นะครับโอเคเดี๋ยวคลิปมันสั้นนะครับไม่ใช่อะไรหรอกนะฮะต้องสร้างคันที่2นะครับมันจะได้แบบว่าคลิปยาวๆหน่อยนะครับโอเคเราได้แบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็วางดินตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวนะไม่ต้องวางดินดีกว่าเราเกมโหมดนะครับแล้วก็เอาเสาบล็อกคอร์สออกมานะครับแล้วก็วางตรงนี้ไปก่อนเลยปั๊บวางมาเลยนะฮะนี่โอเคตรงนี้ด้วยเดี๋ยวนะชึบแล้วก็วางยาวมาตรงนี้ชึบ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 แล้วก็ตรงนี้เราเว้นเอาไว้2นะครับปั๊บแล้วก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเราเอาบล็อกคอร์ดแบบธรรมดาออกมานะครับแล้วก็วางตรงนี้ไป1 2 3 4 5แล้วก็1 2 3 4 5โอเคประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับเอาบันไดบล็อกคอร์ดออกมานะครับบันไดบล็อกคอร์ดเราก็วางตรงนี้ปั๊บปั๊บแล้วก็วางข้างๆตรงนี้ด้วยนะครับนี่ประมาณนี้เลยแล้วก็ใส่ตรงนี้เข้าไปชึบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ด้านหลังด้วยปั๊บปั๊บแล้วก็ตรงกลางชึบโอเคต่อมาแล้วก็ใส่กระจกนะครับกระจกนี่เดี๋ยวผมคันนี้จะใส่เป็นสีขาวดีกว่านะครับกระจกสีขาวไม่ดีไม่ดีเอาเป็นสีดำนั่นแหละเหมือนเดิมเลยนะครับโอเคใส่เข้ามานะครับแล้วก็ด้านนั้นด้วยอีก1 2 3ชึบโอเคนี่นะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนั่นเองนะครับสำหรับตัวรถโอเคแล้วก็ด้านในนะครับด้านในนี่เราใส่กองหีบเข้าไปเหมือนเดิมเลยนะครับกองหีบแล้วก็ตามด้วยเตียงเตียงนอน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 เข้ามานะครับปั๊บแล้วก็ประตูนะครับเดี๋ยวเก็บอันนี้ไปก่อนเดี๋ยวว่าประตูนี่ใส่ประตูเข้ามาตรงนี้ชึบแล้วก็ประตูด้านนอกด้วยนะครับปั๊บแล้วก็บันไดตรงนี้ด้วยอย่าลืมทางขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับชึบแล้วก็ด้านในนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรหลังคารถนะครับใส่เข้าไปนะครับสลับแผ่นบล็อกคอร์ดปั๊บแล้วก็คนขับด้วยนะครับห้องคนขับนะฮะเดี๋ยวขอเกียร์ของแป๊บแล้วก็เอารางรถไฟธรรมดามานะครับแล้วก็ตามด้วยรถรางใส่เข้ามาเลยแบบนี้นะครับอ้าวเดี๋ยวทำไมเป็นแบบนี้วะโอเคไม่เป็นไรนะฮะเราทุบตรงนี้ออกนะครับแล้วก็วางแบบนี้ไปนะครับแล้วก็ใส่ไปเหมือนเดิมชึบแค่นี้เองนะฮะแล้วก็ปิดไปประตูนะครับคันนี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับส่วนด้านบนนะครับด้านบนนี้เราก็ใส่สลับแผ่นหินเข้าไปนะครับ2อัน1 2อ่ะ2ตรงนี้สิโอเคแล้วก็ตามด้วยเส้นใยนะครับเส้นใยอยู่ไหนเส้นใยอยู่ตรงนี้นะครับ
แล้วก็ดินนะฮะแล้วก็ที่เปิดปิดนะครับประตูรั้วไม้สนนั่นเองนะครับที่เปิดปิดไม้สนนะครับเอ้ยไม่ใช่ไม้สนดิไม้เบิร์ดพูดผิดนะครับขออภัยด้วยแล้วก็ใส่เส้นใยเข้าไปตรงนี้1 2 3 4แล้วก็ตามด้วยดินนะครับ2อัน2ข้างเลยชึบๆแล้วก็ตรงนี้ด้วยชึบๆโอเคแล้วก็ดินออกเลยนะครับเดี๋ยวคันนี้เราจะใส่เป็นพรมสีขาวนะครับพรมสีขาวเดี๋ยวนะสีขาวแล้วก็สีอะไรดีสีชมพูดูดิมันจะเป็นยังไงเนาะนะครับเดี๋ยวเราใส่สีขาวไปก่อนนะครับตรงนี้ด้วยนะครับสีชมพูมันจะเป็นยังไงเนาะมันก็จะดูแบบมันจะดูแบบว่ามันไม่เข้ากับตัวรถสีส้มนั่นเองนะครับเราออกก่อนนะครับเรามาดูกันสีอื่นดูซิอย่างเช่นสีอะไรดีสีแดงเดี๋ยวนะสีแดงมันจะเข้าหรือเปล่านะฮะสีแดงนี่น่าจะเข้านะครับสีแดงดีกว่านะฮะดูเข้าเลยทีเดียวนะครับปึ๊บเรียบร้อยนะฮะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราตกแต่งโดยการแบบว่ามีที่นั่งพิงเขาเรียกว่าผิงไฟด้วยนั่นเองนะครับผิงไฟนะครับหรือว่ากองไฟนั่นเองนะครับแล้วก็เอาไม้ออกมานะครับไม้โอ๊กนะครับแล้วก็ตามด้วยหินเนเธอร์นะครับแล้วก็ไฟแชทไฟแช็กนั่นเองนะฮะไม่ได้ไฟแชทโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวใส่วางไว้ตรงนี้ดีกว่านะครับปึ๊บแล้วก็จุดไฟไปนะครับแล้วก็เดี๋ยววางไม้ไปตรงนี้ครับ1 2 3นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ด้วย1 2 3ประมาณนี้เลยจึ๊บๆๆๆ1 2 3เดี๋ยวนะผมใส่แค่2อันพอดีกว่านะครับประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเอาป้ายนะครับป้ายอยู่ไหนป้ายอยู่ไหนป้ายอยู่นี่นะครับแล้วก็ใส่เข้ามาตรงนี้1เดี๋ยวก็ทำวางปิดไปเลยนะครับรอบๆจึ๊บๆๆๆโอเคใส่เข้ามาเลยนะฮะเรียบร้อยนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาตกแต่งกันนะครับโดยการใส่กรวดเข้าไปเพิ่มนั่นเองนะครับกรวดเอากรวดออกมานะครับแล้วก็ทำทางเดินเลยนะฮะใส่เข้าไปมั่วเลยนะครับตรงจะเป็นทางเดินนั่นเองนะฮะจึ๊บๆๆๆๆๆแล้วก็ขุดไปเลยก็ได้นะครับปั๊บๆๆๆเอ้าเดี๋ยวบันไดของชั้นนะฮะทุบไปแตกเฉยเลยนะครับนี่ค่อยๆวางนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเผลอทุบอย่างอื่นไปนะครับแล้วก็ตรงกองไฟด้วยนะครับใส่เข้าไปเลยนี่โอเคใส่เข้ามานะครับเดี๋ยวรู้สึกว่ามันจะดูไม่เท่ใช่ไหมเราใส่เป็นเดี๋ยวนะเป็นอันนี้กันแล้วกันนะครับแผ่นหินนั่นเองนะฮะนี่โอเคอิฐนั่นเองนะฮะ slab อิฐโอเคเราใส่เข้ามาแบบนี้นะครับมันจะดูไม่สวยหรือเปล่านะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะประมาณนี้แล้วกันโอเคแล้วก็ใส่กรวดเข้ามาตรงนี้ด้วยจึ๊บ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 ตกแต่งทางเดินหน่อยนะครับมันจะดูแบบเท่เลยทีเดียวนะฮะตรงนี้หน่อยนิดนึงนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ตกแต่งด้านหลังนะครับโดยใส่ต้นไม้เข้าไปนะครับต้นไม้เราจะใช้เป็นต้นไรดีต้นกล้าเดี๋ยวนะต้นเขาเรียกว่าอะไรต้นสปรูทเนี่ยโอเคทุยเรียกผิดเฉยเลยนะครับเราใส่เป็นต้นอะไรต้นธรรมดาแล้วกันนะครับต้นไม้โอ๊กนะครับแล้วก็เอามาวางไว้ด้านหลังเลยนะครับนี่ห่างๆรถตัวห่างๆรถตัวหน่อยนะครับโอเคอย่าเข้าไปใกล้มากนะครับเดี๋ยวมันจะเอาเดี๋ยวผมก็ว่าอยู่ทำไมแบบว่ารถมันดูแปลกๆนะฮะลืมใส่ไฟหน้ารถนั่นเองนะครับโอ้แต่ต้นนี้มันต้นใหญ่จริงๆเลยนะฮะแต่ก็วางตรงนี้อีกที่หนึ่งนะฮะคันนี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนั่นเองนะครับผมเกือบลืมเลยนะครับลืมใส่อันนี้นั่นเองนะฮะรถไอ้ด้านหน้ารถนะฮะเดี๋ยวเราเอาป้ายออกมาก่อนนะครับทำอะไรต้องทำให้มันเสร็จๆเลยนะครับเดี๋ยวกรอบรูปโชว์สิ่งของนะครับแล้วก็ฝั่งนี้มีอะไรไหมไม่มีอะไรแล้วนะครับแล้วก็บล็อกคอร์ดใช่ไหมแล้วก็บันไดลิงด้วยนะครับบันไดลิงแล้วก็ป้ายลืมเอาป้ายออกมาโอเคใส่เข้ามาตรงนี้นะครับบล็อกคอร์ดนะฮะบล็อกคอร์ดแล้วก็ตามด้วยบล็อกเลสโตนบล็อกเลสโตนออกมานะครับใส่เข้าไปยัดเข้าไปตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็ด้านหลังด้วยนะครับอย่าลืมนี่ไฟท้ายนะครับใส่เข้ามานะครับแล้วก็ตามด้วยป้ายทะเบียนนี่แค่นี้ก็เป็นเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้ดูแบบแปลกๆเลยนะผมก็ว่าอยู่ทำไมมันโล่งๆนะครับผมเกือบลืมเลยนะฮะแล้วก็ปูหญ้าด้วยนะครับปูหญ้าด้านหลังตรงนี้นะครับชึบใส่เข้ามาเลยนะฮะตรงนี้ชึบตกแต่งให้มันดูสวยๆงามหน่อยนะครับแล้วก็นี่ตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวผมจะตกแต่งโดยเอาหญ้าออกมานะครับแล้วก็ต้นทิวลิปสีแดงนะครับสีชมพูนะครับแล้วก็ต้นนี้ด้วยนะครับกล้วยไม้สีฟ้านะครับแล้วก็ดอกอัลเลียมหรือเปล่านะครับไม่รู้เหมือนกันนะฮะเอาไปไหนแล้วโอเคแล้วก็เก็บออกมานะครับแล้วก็ตกแต่งโดยใส่หญ้าเข้าไปตรงนี้บ้างนะครับเล็กๆน้อยๆนะฮะใส่เข้ามานะครับแล้วก็ตามด้วยดอกทิวลิปสีแดงตรงนี้นิดนึงนะฮะตรงข้างๆรถนะครับเดี๋ยวใส่ตรงนี้ดีกว่าชึบแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับปั๊บยัดเข้ามาเลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้อีกนิดนึงแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนั่นเองนะครับแค่นี้เองสวยงามเลยทีเดียว
โอเคครับก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับการสอนสร้างรถบ้านแคมปิ้งนั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับไม่ลืมกดไลค์กด Subscribe นะเพื่อใจผมเลยแล้วก็ไม่พลาดสิ่งใหม่จากแล็ปตัมเกมเมอร์เช่นเคยโอเย่แล้วเจอกันพาร์ทหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามมาดูบ๊ายบายแล้วเจอกันจุ๊บหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ของผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามปุ่มสีแดงด้วยนะครับและอย่าลืมเข้ามาติดตามที่ Facebook ด้วยล่ะขอบคุณนะครับบ๊ายบาย